ู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับ 15:30 นนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดไตรมิตรวิทยารามและซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์ทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี2562จัดขึ้นเป็นครั้งที่19นะครับภายใต้แนวคิดปีหมูทองร่ำรวยสมบูรณ์พูนสุขนะครับปีนี้จัดวันที่5-6กุมภาพันธ์ครับมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายหลี่เจี้ยนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแล้วก็คณะกรรมการจัดงานพร้อมกันสวมเสื้อสีแดงนะครับเป็นสีแห่งความเป็นมงคลเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นนะครับพร้อมโบกธงชาตินามาภิไธยธงนามาภิไธยนะฮะย่อสอถอแล้วก็เปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องครับนะฮะการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับทรงฉลองพระองค์แบบจีนสีแดงนะฮะกระเป๋าเสื้อตรงพระอุระซ้ายปักดิ้นทองคำว่าให้จูกงฝูแปลว่าปีหมูหมูดุนหนุนโชคลาภนะฮะแล้วก็ปักภาพวาดฝีประหัตรูปหมูนะครับโดยมีคุณพลอยประดินเจนเซ่นพระธิดาคนโตในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีพร้อมด้วยคุณเดวิดวิลเลอร์สามีและบุตรธิดานะครับตามเสด็จงานนี้ด้วยนี่ครับนี่ฮะนะครับสมเด็จพระเทพครับเสด็จไปเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเสด็จก็คือมีคุณหลี่เจี้ยนนะครับกล่าวถวายพระพรนะครับจากนั้นนายพินิจกาญจนชูศักดิ์นะครับประธานคณะกรรมการจัดงานกราบบังคมทูลเบิกผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูล9ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนะครับการนี้สมเด็จพระเทพทอดพระเนตรการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนนะครับเป็นการแสดงไทยก็คือโขนนาฏยะอาศิรวาสนะครับเพื่อถวายพระพรในโอกาสวันตรุษจีนส่วนการแสดงจากจีนเป็นการแสดงระบำถ้วยจากเขตปกครองตนเองมองโกเลียนะครับนี่ฮะจากนั้นสมเด็จพระเทพนะครับเสด็จไปยังแท่นทรงเหรียญทรงหย่อนเหรียญนะครับเปิดงานตรุษจีนเยาวราชนะครับแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จไปเสวยพักอาหารเย็นนะครับณเซี่ยงไฮ้แมนชั่นนะครับต่อมาประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินะครับมีคณะกรรมการเฝ้าทูลละอองถวายของที่ระลึกทอดพระเนตรบูธจากหน่วยงานราชการที่จัดแสดงการดำเนินงานของโครงการหลวงนะครับแล้วก็พระราชทานพระราชอนุญาตให้คณะกรรมการจัดงานร่วมฉายพระฉายาลักษณ์นะครับณบริเวณซุ้มฉายพระรูปจากนั้นทอดพระเนตรร้านต่างๆนะครับก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระดำเนินกลับนะครับนี่ฮะก็เป็นงานที่ชาวไทยเสื้อฉายจีนแล้วก็ชาวจีนเนี่ยในประเทศไทยร่วมกันขึ้นนะครับในส่วนของเมนูภัคคยาหารนะฮะที่ได้สวดเมื่อเย็นนี้นะครับก็มีเป็ดย่างหมั่นโถนะครับมีขนมจีบโบราณหูฉลามเป่าฮื้อเจี้ยนผักเป่าฮื้อเจี๋ยนผักนะครับบะหมี่ลูกชิ้นปลานะครับก้ามปูนึ่งของหวานก็คือรังนกตุ๋นในมะพร้าวอ่อนก็เป็นอาหารจีนนะแล้วก็อย่างที่รู้กันไงเยาวราชเนี่ยโอ้โหของกินอร่อยอร่อยแต่ร้านเขาก็จะนำมาถวายครับผมร้านละอย่างสองอย่างใช่แล้วสมเด็จประเทศท่านก็เสด็จทุกปีทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลก่อแต่กับคนไทยเชื้อสายจีนมากเลยนะครับ